ขอความเจริญในธรรม จงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็ได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งถ้าหากว่าเราจะดูจากข่าวสารทางประเทศไทยของเราเราก็จะพบว่ามันก็มีข่าวไม่เว้นแต่ละวันซึ่งแต่ละข่าวนั้นถ้าเราจะชี้ไปยังต้นตอที่มาของพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการหยิบยกมาเป็นประเด็นข่าวนะทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งสิ้นเพราะว่าการที่พระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้ก็นับว่าเป็นความมีโชคของพวกเราทั้งหลายเพราะว่าพระองค์จะชี้ให้เห็นถึงความผิดความถูกนะของพฤติกรรมความคิดความอ่านของมนุษย์ของเราเนี่ยมาโดยตลอดมนุษย์เราจะสุขหรือจะทุกข์หรือว่าพฤติกรรมของเราจะเป็นเชิงบวกหรือว่าเป็นเชิงลบอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเจตนาขึ้นอยู่กับความคิดการปรุงแต่งของเรานี่แหละถ้าเกิดว่าเรามีต้นทุนในด้านความดีงามมีกุศลกรรมนะมีความคิดในเชิงบวกในเชิงครีเอทีฟสร้างสรรค์และพัฒนาเนี่ยแนวโน้มพฤติกรรมก็จะเป็นไปในเชิงบวกแล้วก็ความเจริญก็ค่อนข้างจะเสถียรมั่นคงถาวรนะแต่ถ้าเกิดในทางตรงกันข้ามนะก็จะค่อนข้างจะฟู่ฟ้านะก็อาจจะขึ้นมาสว่างวาบขึ้นมาเหมือนกับพลุที่เขาจุดขึ้นมานะเรียกว่าความเสถียรในเรื่องของความสว่างนั้นอาจจะไม่เสถียรยืนยาวนานนะเท่ากับการกระทำด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างแท้จริงในทางพระพุทธศาสนานั้นเราถือว่าสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมกลไกพฤติกรรมความเป็นไปในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นก็มีอยู่3ตัวหลักๆนะอันแรกก็คือเรียกว่าตัณหาตัณหานี่แปลว่าความทยานอยากความต้องการเพื่อให้ตัวเองนะได้ประโยชน์เป็นด้านหลักนะโดยคำนึงถึงคนอื่นน้อยที่สุดนะถ้าเกิดจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นก็ในแง่ที่เรียกว่าเอามาเป็นผลประโยชน์หรือว่าเป็นการสร้างภาพนะว่าเราได้ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะกับบุคคลอื่นกับคนในสังคมที่ค่อนข้างตกระกำลำบากแล้วก็เอาภาพที่สร้างขึ้นมาที่เราเรียกในภาษาปัจจุบันว่าคอนเทนต์นั้นมาเป็นประโยชน์นะของตัวเองเพื่อที่จะได้ประโยชน์มากจากการสร้างภาพและก็การสร้างคอนเทนต์นั้นให้มากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัวนี่คือตัณหาอย่างที่สองก็คือมานะคำว่ามานะในที่นี้จริงๆแล้วในภาคภาษาไทยโดยวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเราใช้ค่อนข้างจะผิดเพี้ยนจากความหมายเดิมเช่นเรามักจะบอกว่าเราต้องมีความมานะพยายามก็คือหมายความว่าต้องมีความพยายามในการทำโน่นทำนี่เพื่อที่เราจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากขอให้มีความมานะพยายามให้อย่างยิ่งเป็นอย่างยิ่งก็เลยมองกลายไปว่ามานะไม่ใช่กิเลสแต่จริงๆแล้วมานะตัวนี้เป็นกิเลสนะคือหมายว่ามานะตัวนี้ก็คือหมายว่ายึดเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก็คืออัตตาตัวตนนั่นเองจะทำการสิ่งใดก็ตามแต่เนี่ยเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางของผลประโยชน์ทั้งหมดจะไม่คำนึงถึงคนอื่นเป็นด้านหลักมันก็จะสืบเนื่องมาจากข้อแรกคือตัณหาคือความอยากนั่นแหละแล้วก็มาส่งเสริมอัตตาตัวตนของตัวเองต้องการที่จะโอ้อวดต้องการที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองนะฮะต้องการที่จะสร้างถนนทุกสายนะครับเพื่อมุ่งมาหาตัวเองโดยเฉพาะเขาเรียกว่ามานะตัวเนี้ยเป็นตัวอุปสรรคที่สำคัญในการที่จะทำให้ความเจริญในสังคมเนี่ยมันก้าวไปพร้อมๆกันใครที่มีมานะเยอะๆเนี่ยจะห่างไกลกับสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินนะครับวินวินนี่คือหมายว่าการได้ชัยชนะทั้งสองข้างก็คือหมายว่าการได้ประโยชน์ทั้งสองข้าง
นะโดยบนพื้นฐานแห่งความเป็นสมเหตุสมผลสมมติเราค้าขายอย่างเงี้ยนะเราก็คนที่มาเป็นลูกค้าเราเขาได้สินค้าไปจากเราเราก็ได้เงินในส่วนที่ทั้งเป็นต้นทุนแล้วก็กำไรส่วนต่างมาเป็นของเรานะเราก็จะเห็นว่าลูกค้าก็ได้สินค้าจากเราด้วยความพึงพอใจเราเองก็ได้ประโยชน์ได้เงินนะรายได้จากการค้าขายจากลูกค้าด้วยความพึงพอใจอย่างนี้เขาเรียกว่าวินวินก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองข้างนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามานะในตัวตนของมนุษย์เนี่ยค่อนข้างแรงเนี่ยเรียกว่าคำว่าวินวินนี้จะไม่เกิดนะมันก็จะกลายเป็นอะไรที่ไม่สมดุลนะเป็นการหลอกลวงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายสำคัญสุดท้ายที่สุดก็คือทิฏฐินะอันแรกคือตัณหาคือความทยานอยากมานะก็คือว่าทำเพื่อให้ได้นะโชว์ตัวเองแสดงตัวเองประมาณว่าคล้ายๆว่าหิวแสงอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วอันที่สามก็คือทิฏฐิทิฏฐิตัวเนี้ยแปลว่าความคิดเห็นการยึดติดนะการยึดติดในความคิดเห็นของตัวเองนะเรียกว่าแทนที่จะอิงtradition วัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมนะฮะยึดถือตามหลักที่โบราณอาจารย์ได้วางเอาไว้นะเรียกว่ารักษาต้นต่อต้นฉบับเอาไว้ก็กลายเป็นว่าเอาทิฏฐิความคิดเห็นของตัวเองโดยอัตโนมัติหรือว่าอัตโนมัติเนี่ยอัตโนมัตินี่แปลว่าอัตโนแปลว่าของตนมัตติแปลว่าความเห็นความคิดความเห็นนะครับความคิดความเห็นของตัวเองใส่เข้าไปจนกลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นทางสังคมมากมายทั้งพระที่เพิ่งมาบวชเอาตอนอายุเยอะแล้วก็ไม่ได้โอกาสศึกษาเรียนในเชิงปริยัตินะฮะมันก็เลยกลายเป็นมีปัญหาเพราะงั้นตามหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีสเต็ปขั้นตอนของมันนะก่อนที่เราจะได้รับประโยชน์นะอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาหนึ่งมันจะต้องมีปริยัติปริยัติต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรสาระความหมายสำคัญจุดประสงค์วัตถุประสงค์นะฮะประโยชน์ที่เราจะพึงได้รับเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกับแผนที่นะที่เราจะต้องเวลาเราจะไปไหนก็สุดแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่เราไม่เคยไปมันต้องมีการวางกลางแผนที่ดูนะทั้งในส่วนของพื้นที่ทั้งในส่วนของระยะทางนะที่เราจะไปถึงยังจุดหมายนะตลอดจนถึงวิธีการที่เราจะไปถึงจุดหมายนั้นนะดังนั้นปริยัติจึงเหมือนกับการเรียนรู้แผนที่นะฮะต่างๆนะครับแล้วก็สองก็คือก่อให้เกิดการกิจกรรมขึ้นมาในระหว่างที่เราจะไปถึงเป้าหมายนะเขาเรียกว่าปฏิบัติคล้ายๆว่าแอคชั่นอะไรประมาณอย่างนั้นปริยัตินะฮะปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะก็คือหมายความว่าเมื่อเราเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ว่ากลางแผนที่แล้วนั่นมันก็มาสู่ปฏิบัติการที่สองก็เลยว่าต้องแอคชั่นต้องลงมือปฏิบัติการนะคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นการเดินทางก็คือเริ่มเดินทางนะครับและทีนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยก็เทียบเท่ากับเราได้เรียนรู้ปริยัติได้ปฏิบัตินะฮะและเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือปฏิเวทนะปฏิเวทคือผลลัพธ์นะที่เราได้จากการศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงมันจะมี3ขั้นตอน3สเต็ปของมันดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นเป็นแบบขั้นตอนไปการข้ามขั้นตอนจะก่อให้เกิดผลร้ายนะต่อการรักษาดำรงไว้ซึ่งรากเหง้าของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งการทำลายรากเหง้าของพระพุทธศาสนาหรือว่าทำลายรากเหง้าของอะไรก็ตามแต่ที่เป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่คนในสมัยยุคโบราณได้ทำเอาไว้แล้วนั้นถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งแห่งการดำรงอยู่ของสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่สังคมถ้าเกิดว่าถูกทำลายล้างสิ่งที่เคยเป็นรากฐานสำคัญในจิตใจของมนุษย์ก็จะถูกทำลายล้างไปด้วยแล้วสังคมนะฮะการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์ก็จะขาดวินวินและนำไปสู่การเกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายนี่
ธรรมาก็ได้ติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นกับทางสังคมไทยเรากันมาโดยตลอดก็รู้สึกคลางแคลงสงสัยในพฤติกรรมของคนไทยที่มักจะบอกใครต่อใครว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็แสดงยืนยันตัวตนผ่านกิจกรรมหลายๆอย่างที่บ่งบอกสะท้อนให้เห็นถึงว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนั่นก็คือมีการเข้าวัดนะฮะมีการรักษามีการอาราธนาศีลมีการสมาทานศีล5นะฮะแล้วก็มีกิจกรรมทำบุญอะไรอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ถ้ามองแบบผิวเผินเราก็จะมองว่านั่นคือความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแต่ว่าจากสถานการณ์จากเหตุการณ์จนกลายเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลนะอันสืบเนื่องมาจากการฉ้อโกงประชาชนเอารัดเอาเปรียบอาศัยช่องทางสื่ออาศัยการที่มีแฟนคลับนะติดตามคลั่งไคล้อย่างมากมายเนี่ยฉกฉวยโอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองจนก่อให้เกิดปัญหาจนกระทั่งปัจจุบันมันก็กลายเป็นความย้อนแย้งนะฮะระหว่างพฤติกรรมที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยกับกิจกรรมที่นะฮะในฐานะที่ชาวพุทธคนหนึ่งนะหรือกลุ่มหนึ่งได้ทำขึ้นมาเช่นการไหว้พระสวดมนต์การรักษาศีล5หรือแม้กระทั่งบางครั้งบางทีก็ไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวอยู่ที่วัดเป็นเวลา3วัน7วันแล้วก็ทำคอนเทนต์หรือแม้กระทั่งไม่ตั้งใจทำคอนเทนต์แต่เป็นสื่อที่เล็ดลอดออกมาเราก็จะเห็นว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเหล่านี้บางกลุ่มหรือบางคนเนี่ยก็ปฏิบัตินะฮะหรือคิดในเชิงย้อนแย้งกับความที่ตัวเองเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงดังนั้นจึงกลายเป็นว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นบุคลากรหลักแถวหน้าสำคัญนะถ้าหากว่าเราจะนับแบบโครงสร้างเดิมนะฮะเราจะเห็นว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะครับในเชิงศาสนบุคคลเนี่ยนะครับนะมันจะมีศาสนพิธีนะฮะศาสนธรรมศาสนสถานแล้วก็ศาสนบุคคลทั้ง4ประการนี้ถือว่าเป็นโครงสร้างนะฮะเป็นสัดส่วนของความเป็นองค์กรของความเป็นวัดหรือความเป็นชาวพุทธในพระพุทธศาสนาเราก็จะเห็นว่าในส่วนของศาสนบุคคลหรือที่เราเรียกว่าบุคลากรทางศาสนาเนี่ยพระเนี่ยถือว่าอยู่แนวหน้านะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถ้าตามโครงสร้างเดิมเนี่ยนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนั่นหมายความว่าภิกษุเนี่ยถือว่าเป็นพระสงฆ์นะเป็นบุคลากรชั้นแนวหน้าชั้นนำธงนะฮะเดินก้าวไปข้างหน้านะเรียกว่าถ้าเกิดว่าจะให้มายืนลำดับเรียงลำดับเข็นธรรมจักรหรือว่ากงล้อแห่งธรรมจักรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยคือกงล้อธรรมจักรนี่เปรียบไปก็เสมือนกับความเป็นไปของพระพุทธศาสนาคือสิ่งสำคัญหรือว่าเนื้อหาสาระสำคัญของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะหลักคำสอนหลักคิดหลักทฤษฎีต่างๆเพื่อนำไปสู่การพ้นทุกข์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยแรกๆนี่ก็มีสัญลักษณ์เชิงของก็เรียกว่ากงล้อธรรมจักรเราจะเห็นว่าล้อเนี่ยโดยสัญลักษณ์นะฮะโดยความหมายที่สื่อมาก็คือว่ามันจะเคลื่อนไปข้างหน้านะฮะเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อบทขยี้ต้นตอแห่งความทุกข์ยากลำบากทั้งหมดในทางโลกนะคือพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อการนี้แล้วในวงล้อเนี่ยแหละนะฮะเราก็ไปนับดูนะมันจะมีซี่กรงล้อนะฮะก็นับดูก็ได้ประมาณ8ซี่นะคำว่า8ซี่ก็คืออริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่ไปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของวงล้อเนี่ยนะมันคือหลักการและวิธีการนะที่จะทำให้ความมัวเมาลุ่มหลงนะหรือว่าความโกรธหรือความโลภความอะไรก็สุดแต่ในใจของคนนะถูกบทขยี้นะฮะด้วยกงล้อนะด้วยกงล้อของธรรมจักรนะดังที่ว่านี้นี่คือเชิงสัญลักษณ์ถ้าเราจะเรียงลำดับนะฮะบุคลากรที่จะต้องมาเข็นวงล้อนะฮะแห่งธรรมจักรเนี่ยนะฮะกงธรรมจักรเนี่ย
ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าก็แถวหน้าก็คือพระสงฆ์นะภิกษุนะฮะถัดมาก็น่าจะเป็นภิกษุณีซึ่งภิกษุณีเนี่ยในพุทธศาสนาเชิงฝ่ายเถรวาทของเราเนี่ยก็ในประเทศไทยเนี่ยก็หมดไปแล้วนะฮะที่มีอยู่ในประเทศไทยที่เป็นภิกษุณีบางส่วนที่เราเห็นเป็นข่าวนั้นก็ไปรับเอามาจากฝ่ายอื่นไม่ใช่ฝ่ายพุทธสายเถรวาทในเมืองไทยของเราก็ถือว่าหมดไปนะฮะภิกษุณีก็จะไม่มีในส่วนนี้ในส่วนของประเทศไทยนะทีนี้ส่วนอุบาสกก็คือโยมผู้ชายอุบาสิกาก็คือโยมผู้หญิงเพราะงั้นถ้าเราเรียงระดับก็คือภิกษุนี่อยู่แนวหน้าต่อมาก็เป็นอุบาสกแล้วก็เป็นอุบาสิกาทีนี้การขับเคลื่อนนะฮะกงล้อแห่งธรรมจักรให้ก้าวไปข้างหน้านะตามพ.ศ.ต่างๆแล้วเนี่ยนะตามการเวลาตามยุคสมัยของมนุษย์นะหรือชาวพุทธที่เกิดขึ้นมาในยุคต่อๆมานี่นะครับก็จะรับช่วงในการเข็นกงจักรนะฮะแห่งธรรมะเนี่ยให้ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆก็เปรียบอุปมาเชิงสัญลักษณ์ก็หมายความว่าร่วมกันทำกิจกรรมในการปกป้องรักษาดูแลนะรากเหง้าสิ่งสำคัญแก่นสารสาระสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะด้วยการขับเคลื่อนในทิศทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของวิธีคิดทัศนคติ mindset อะไรต่างๆมากมายที่มีต่อรากเหง้าของพระพุทธศาสนานะว่ามีไว้เพื่อนะขจัดความทุกข์ทั้งความทุกข์ทางโลกนะฮะแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจนะความทุกข์ทางโลกก็คือง่ายๆก็คืออย่างเช่นเวลาเรามีปัญหาเรื่องการเงินการทองอะไรต่างๆเหล่านี้นะพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรานั้นมีทรัพย์สินภายนอกที่จะพอประทังชีวิตของเราได้นะก็อุอากาสะนะก็คือต้องขยันหมั่นเพียรต้องรู้จักวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เราได้มาต้องรู้จักคิดในเชิงบวกคบค้าสมาคมกับคนที่จะพาเราดึงเราไปอยู่ในแดนบวกของความเจริญก้าวหน้าแล้วก็สุดท้ายก็คือสัตว์ก็คือการใช้ชีวิตแบบให้รู้จักตัวตนไม่เน้นการโอ้อวดนะเพื่อโชว์ตัวตนนะแล้วก็แสดงความหิวแสงของตัวตนออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการแก้ปัญหาแบบทางโลกนะหลักคิดหลักธรรมที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้มันก็มีอยู่นะครับและสิ่งนี้แก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในนะเช่นเรื่องการยึดมั่นถือมั่นทำให้เราเป็นทุกข์นะแล้วก็มีความโลภโกรธหลงเป็นพื้นฐานทางจิตใจก็ทำให้เราสร้างปัญหาสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนทำให้เกิดปัญหาทางสังคมได้รับผลกระทบในเชิงลบด้วยกันทั้งสิ้นนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะมีไว้เพื่อแก้ปัญหาทั้งโลกภายนอกนะแล้วก็โลกทางวัตถุโลกภายนอกแล้วก็โลกภายในก็คือโลกทางจิตวิญญาณนั่นเองนะทีนี้จากที่เราดูอยู่ในขณะนี้ทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าความคิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นตัวหลักสำคัญนะครับเป็นวิธีการสำคัญนะที่จะทำให้เราเนี่ยหมดปัญหานะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเนี่ยมันถูกปิดบังนะฮะถูกล่อลวงด้วยความอยากได้นะโดยที่ไม่มองเห็นวิธีการที่สมควรที่จะเป็นนะเราจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่วัดต่างๆค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่ทำเนี่ยนะมันเหมือนกับการเป็นการสร้างกำแพงหรือว่าสร้างม่านบังขึ้นมาไม่ให้มีคนชาวพุทธโดยทั่วไปได้เห็นว่าเนี่ยถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์แล้วก็ successful ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะต้องใช้หลักคิดใช้หลักธรรมนะใช้หลักวิชาการนะฮะ how to ทั้งหลายแหล่นะด้วยบทธรรมบทนี้ด้วยข้อคิดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาในนามของวัดที่พระสงฆ์นะฮะส่วนหนึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ทั้งหมดเนี่ยนะทำอยู่เนี่ยนะเช่นการปลุกเสกนะฮะการปลุกเสกด้วยวัตถุมงคลอะไรต่างๆมากมายหลากหลายนะหรือว่าการสถาปนาหรือการอัปโลกยกขึ้นมาว่าวัดนั้นวัดนี้มีพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีวัตถุอื่นใดที่มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะบันดาลความสำเร็จ
นะให้กับท่านทั้งหลายได้นะบางครั้งบางทีไม่ใช่แค่เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยตรงแต่ว่านำเข้ามาตามความเชื่อหรือว่าตามการปั่นความเชื่อที่เกิดขึ้นในวงการของชาวพุทธในเมืองไทยด้วยวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการหรือของทางวัดอะไรก็สุดแท้แต่เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองอะไรต่างๆมากมายนะครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนปิดบังอำพรางสาระสำคัญวิธีการสำคัญที่น่าจะเป็นประโยชน์นะต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะยิ่งคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยว่าถ้าเราต้องการความสำเร็จในชีวิตในทุกมิติในทุกสาขาอาชีพเนี่ยนะฮะเราไหว้พระเรากราบพระหรือแม้กระทั่งเรามีวัตถุมงคลที่เป็นพระพุทธรูปโดยตรงเนี่ยเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อรำลึกนึกถึงนะฮะต้นตอแห่งความสำเร็จของพระพุทธเจ้าว่าที่พระเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะอาศัยหลักการใดในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ได้สำเร็จนะฮะความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอาศัยเพียงการร้องขออ้อนวอนนะฮะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นแต่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการจริงภายในใจของพระองค์เองแล้วก็ประสบความสำเร็จนี่เพราะฉะนั้นในฐานะที่พระสงฆ์เป็นบุคลากรในทางพระพุทธศาสนาชั้นแนวหน้าเนี่ยภารกิจที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรจะทำให้ภูเขานะทำให้กำแพงที่มันหนาทึบมากทำให้ม่านที่มันแบบมืดดำสนิทเนี่ยนะฮะมันถูกขจัดทำลายออกไปนะเพื่อเปิดโอกาสให้คนทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธโดยส่วนใหญ่เนี่ยได้เห็นถึงสิ่งสำคัญนะที่มากกว่าการไปขอร้องอ้อนวอนนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำความสำเร็จนั้นมาให้เรานะแบบนะเหมือนกับว่าสำเร็จรูปไปเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคือหมายว่าทุกความสำเร็จที่เราจะได้มาเนี่ยมันจะต้องมีสเต็ปมีขั้นตอนมันต้องผ่านกระบวนการที่เราต้องรับเงื่อนไขบางอย่างนั่นคือก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จนะเราจะต้องยอมลำบากในการที่เราจะแผ่วนะเพี้ยวแผ่วทางอะไรต่างๆนะฮะให้มันสะอาดโล่งเตียนนะเพื่อที่เราจะเข้าไปสู่ถึงความสำเร็จที่เรามุ่งหมายได้เพราะงั้นถ้าเกิดว่าความสำเร็จของคนจะบังเกิดขึ้นจากแค่การตั้งจิตแล้วก็ขอความสำเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแม้กระทั่งองค์พระพุทธรูปเองเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปอย่างแพร่หลายก็คือหมายว่าไม่สามารถได้ครบทุกคนเพราะความเป็นไปไม่ได้มันจะไม่เกิดขึ้นจากจุดๆนี้นะสมมติเราบอกว่าขอให้คน100คนไปกราบพระพุทธรูปนะพร้อมกันแล้วก็เสร็จแล้วต่างคนต่างก็อธิษฐานหรือขอพรในใจตัวเองว่าขอให้ถูกรางวัลที่1ทั้ง100คนคือทุกคนอ่ะนะฮะ100คนเนี่ยไปขอความสำเร็จอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็สุดแท้แต่นะก็มุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าขอให้ถูกหวยขอให้ขายที่ดินได้นะขอให้อะไรโน่นนี่นั่นอะไรสารพัดอย่างเนี่ยในความเป็นจริงนี่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้กันทุกคนจะถูกหวยกันทุกคนนะในระดับเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้านนะในงวดนั้นๆทีเดียวเลยนะหรือสามารถขายที่ดินพร้อมกันเลยทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะงั้นความสำเร็จที่สำเร็จรูปไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ขนาดมาม่าเนี่ยยังกึ่งสำเร็จรูปนะก่อนที่เราจะได้กินมาม่าหรือมะหมี่ยี่ห้ออะไรก็สุดแท้แต่นะมันต้องลงทุนลงแรงนะต้องฉีกซองต้องต้มน้ำร้อนนะต้องปรุงนะเอาน้ำใส่นะทุกอย่างมีต้นทุนทั้งสิ้นแล้วก็ต้องรออีกอย่างน้อย 2-3 นาทีถึงจะกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จโดยสมบูรณ์แบบนะมันไม่มาแบบเต็มร้อยนะแบบครึ่งๆนะฮะคือหมายว่าอีกครึ่งหนึ่งนะก็คือเขาเตรียมมาให้และอีกครึ่งหนึ่งก็คือเราต้องลงมือปฏิบัติเองอันนี้แค่มาม่านะแค่นูดเดิลนะแค่เส้นมะหมี่เนี่ยมันก็ยังมีลักษณะแบบครึ่งๆยิ่งถ้าเกิดเป็นแนววัฒนธรรมความเชื่อแบบจีนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจปรัชญาชีวิตขั้นพื้นฐานนะที่เขาสอนกันมาตั้งแต่ของจื้อตั้งแต่เหลาจื้อตั้งแต่ศาสนาเต๋าศาสนาอะไรเนี่ยนะก็คือเขามีความเชื่อว่า
ชีวิตคนเราเนี่ย70นะฮะ30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ถึงจะชนะนั่นหมายความว่าในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะฮะด้วยอาศัยนะฮะความเป็นไปได้เหตุปัจจัยทั้งหลาย 100% นี่นะฮะเราจะเห็นว่าต้นทุนที่เราได้มานะจากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีสัดส่วนอยู่เพียงแค่ 30% เท่านั้นส่วนอีก 70% เนี่ยเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนสานต่อยอดได้ตัวของเราเองดังนั้นคนจีนเนี่ยจึงไม่จนนะฮะคนจีนจึงไม่จนเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจว่าลำพังแต่นะฮะลำพังแต่ต้นทุนที่เราได้มาเนี่ยมันยังไม่พอเพียงมันต้องอาศัยการต่อยอดอีก 70% ที่จะสำเร็จได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าคนจีนเนี่ยค่อนข้างจะเก่งอันนี้หมายถึงว่าคนจีนที่เขามีคุณธรรมศีลธรรมสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองนะไม่ใช่คนจีนที่มาเที่ยวเป็นโต้โผหลักของบ่อนการพนันหรือว่าเป็นต้นตอหรือเป็นผู้อำนวยการที่ทำให้เกิดแก๊งคอนเซนเตอร์ที่มาหลอกคนไทยหลอกคนจีนทั่วโลกอะไรเนี่ยนั่นไม่ใช่อย่างนั้นเราหมายถึงคนจีนที่เขามีคุณธรรมนะยึดถือหลักประเพณีศาสนธรรมหลักคำสอนของศาสนาเก่าดั้งเดิมของเขาเนี่ยอย่างเช่นของจื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคนพวกนี้เขาจะเข้าใจปรัชญาขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตแต่ว่าคนรุ่นใหม่ที่เป็นพวกแก๊งคอนเซนเตอร์หรือพวกที่เป็นมาเฟียอะไรทั้งหลายแหล่นี่ก็ไม่อยู่ไม่นับอยู่ในคนจีนกลุ่มนี้นะอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วของดีเรามีเยอะนะเพียงแต่ว่าการทำหน้าที่นะฮะเป็นมัคคุเทศนะนำท่องเที่ยวนำพาทัวร์นะฮะพุทธศาสนาเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังอย่างแท้จริงเพราะว่าแต่ละวัดแต่ละองค์กรแต่ละแห่งก็แข่งกันในการที่จะสร้างความร่ำรวยหรือว่าสร้างเม็ดเงินให้มากเท่าที่จะมากได้นะก็มันก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างทั้งในส่วนของพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นประธานเป็นอธิบดีสงฆ์ในวัดนั้นๆตลอดจนถึงคณะกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะเหมือนกับว่าผนึกกำลังกันนะเพื่อที่จะทำยังไงให้เม็ดเงินเข้าวัดมากที่สุดทั้งที่มันน่าจะพอแล้วแต่ก็ยังไม่พอหากันอยู่เรื่อยๆนะทีนี้จะหากันแบบเชิงวิชาการเชิงแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอ่ะมันก็ต้องหาวิธีในการที่จะทำให้เกิดสิ่งล่อทำยังไงจะให้มันตอบโจทย์กิเลสนะซึ่งมันมีอยู่เดิมแล้วในจิตใจของมนุษย์เนี่ยก็เลยสร้างวัตถุมงคลต่างๆขึ้นมาแทนที่จะแจกให้เขาเอาไปบูชาเพื่อรำลึกนึกถึงคุณพุทธคุณของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นว่าทำกระทำในเชิงพาณิชย์แล้วก็ต้นทุนในการทำสิ่งมงคลอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างน้อยมากเราว่ายาเนี่ยแพงเลยนะคือยาเนี่ยสังเกตดูนะยาเอ่ยหนังสือเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้นะฮะเครื่องมือทางการแพทย์อะไรนะสังเกตดูให้ดีนะต่อรองราคาไม่ได้ยกเว้นเขาจะทำกันแบบดินใหญ่ๆอะไรเนี่ยอาจจะได้แต่ว่าเราเข้าไปในร้านเภสัชกรอย่างนี้นะฮะไปซื้อยาเนี่ยทำไมไม่เคยได้ยินเขาต่อรองราคากันคือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเภสัชกรเนี่ยที่ไปเปิดร้านขายยาเนี่ยรวยกันทั้งประเทศนะฮะเพราะว่ามันไม่มีการต้องรอราคากันนะแล้วก็ต้นทุนการผลิตนะเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าที่แน่ๆคือเขารวยนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆไม่ได้บอกว่าร้านขายยาเภสัชกรไม่ดีอะไรต่างๆแต่ว่าวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคือมันเป็นต้นทุนที่เป็นสินค้าที่เราต่อรองไม่ได้หนังสือเหมือนกันนะหนังสือเรียนนะฮะหนังสืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยตมานี่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็มักจะไปซื้อหนังสือสมัยเป็นเนนเป็นพระนักศึกษานะก็ไม่เห็นเขาต่อรองราคากันคือปกเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะยกตัวอย่างยกเว้นใช่แต่ว่าเขาจะเอาหนังสือมาเคลียร์เล่นเขาจะเอาหนังสือเนี่ยมาล้างสต็อกอะไรเงี้ยเขาอาจจะเขียนราคาแบบครึ่งต่อครึ่ง 50% อันนั้นก็อาจจะเป็นกรณีหนึ่งแต่ถ้าเกิดออกมาใหม่ๆเนี่ยไม่มีทางที่เราจะไปต่อราคาเขาได้นะทีนี้หันกลับมามองทางวัตถุมงคลที่
วัดต่างๆสร้างขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเรามาดูแล้วในฐานะที่อยู่วงในเนี่ยนะต้นทุนมันน้อยมากนะยกตัวอย่างเช่นว่านะต้นทุนการผลิตต้นทุนการทำพิธีกรรมนิมนต์เกจิอาจงอาจารย์อะไรต่างๆมานี่นะตมาตีซะว่า20บาทนะ20บาทแล้วทีนี้เวลาขายจริงนะมันเกิน 100% นะฮะอันเหมือนภาษีรถซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายแหล่ที่ว่า 600% นี่นะฮะบางทีเนี่ยต้นทุนแค่นะฮะ20บาทรวมกันแล้วเนี่ยนะเอาไปปั่นราคานะตั้งขึ้นมานะถึง 1,000 บาทเนี่ยดูดิเราจะเห็นว่ากำไรมันมหาศาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสรรพกรเอ่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของปคบนะฮะการคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนถึงกระทรวงพาณิชย์หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็มึนตึบกับธุรกิจที่มันเกิดขึ้นจากระบบความเชื่อนี่นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ประเมินค่าหรือว่าเอาตัวบทกฎหมายมาจับเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นราคาหรือมันเป็นค่าของความรู้สึกนะที่ไม่สามารถตีและประเมินเป็นตัวเลขออกมาได้นะเราซื้อสมเด็จวัดระฆังรุ่นแรกนะฮะ 1,000 ล้านต่อองค์สมมุตินะนะก็เป็นราคาที่ยินยอมทั้งสองฝ่ายนะเนี่ยระบบตัวบทกฎหมายเลยแม้กระทั่งสรรพากรก็เข้าไปเตะไม่ได้ตรงนี้นะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ทำให้หลายๆวัดเนี่ยนะอยากจะทำขึ้นมาแล้วจะมาดูว่าถ้าสมมติว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัตถุมงคลเหล่านั้นมีจริง 100% เนี่ยแล้วทำไมวัดดังๆที่ทำเกี่ยวกับวัตถุมงคลถึงได้มีการทะเลาะเบาแวงกันถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นภาพลบนะให้เกิดกับองค์กรของพระพุทธศาสนาทั้งประเทศนะก็เพราะอะไรเพราะว่าเราทำด้วยความมุ่งหวังเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจพุทธพาณิชย์เราทำเพื่อมุ่งหวังเพื่อให้เกิดกระแสเงินหรือว่าเม็ดเงินให้เกิดขึ้นกับวัดนะให้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหละที่จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้นะเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมานะเกิดการทะเลาะเบาแวงขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราคาดหวังว่าจะมีในวัตถุมงคลที่เราอัปโลกยกกันขึ้นมานั้นก็ไม่ได้เห็นแสดงฤทธิ์เดชอะไรทั้งสิ้นก็ปล่อยให้เป็นปัญหาของมนุษย์นะนัวเนียกันต่อไปนี่คือประเด็นที่สำคัญดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆเราเนี่ยที่จะมาพูดมาเนี่ยนะฮะมันขึ้นต้นด้วยตัณหาคือความอยากเพื่อตัวเองได้มีได้สัมผัสได้ครอบครองนะฮะมันเกิดจากมานะนะฮะคือต้องการที่จะสร้างตัวตนให้โดดเด่นนะประมาณว่าทำยังไงจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับนับถือทางสังคมผ่านกระบวนการนะฮะการสร้างวัตถุมงคลนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือมักจะมีทิฏฐิมีความคิดเห็นที่ไม่เป็นไปในทางที่จะช่วยกันรักษารากเหง้าแก่นสารสาระสำคัญในทางพระพุทธศาสนาไว้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหานะไปค่อนข้างมากที่สุดพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ชูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาเพราะถือว่าปัญญานั้นเป็นหลักการหนึ่งที่สำคัญที่จะมาทำให้คำว่าศรัทธาคือความเชื่อนะมีสาระสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชีวิตของมนุษย์แต่ละคนเพราะว่าถ้าเราเชื่อโดยปราศจากความคิดนะวิเคราะห์หรือการแยกแยะถูกต้องนะฮะที่เราเรียกว่าปัญญาเนี่ยนะมันไม่มีทางที่จะเกิดความเจริญก้าวหน้าได้และเห็นไม่ออกทีวีกันทุกวันนะหมอดูหลอกนะลูกค้านะสูญเงินกันเป็น10ล้านเป็นล้านๆนะทั้งหมอดูที่นะฮะสถาปนาตัวเองขึ้นมานะแล้วก็สร้างกระแสสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมานะแล้วก็บอกว่าดูแม่นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างและในที่สุดด้วยเจตนาที่เป็นอกุศลที่ไม่ถูกต้องก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมานะคนที่เขาไปดูดวงเสียเงินไปเยอะๆนะหามาเกือบตายกว่าจะได้เงินเป็นล้านเป็นแสนเนี่ยนะแต่ว่าต้องไปเสียให้กับการที่นะไม่มีความมั่นใจในวิถีการดำเนินชีวิตของตัวเองอยากจะรู้ไปทำไมนะฮะอนาคตเนี่ยความเป็นไปในข้างหน้าความเป็นไปในชีวิตของเราตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันและความเป็นไปในชีวิตของเราที่จะสืบยืนยาวไปข้างหน้าเนี่ย
มันไม่ได้มาจากไหนนะมันมาจากเจตนาความคิดนะครับที่อยู่ในใจของเราแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะฮะการดำเนินการชีวิตมันมาจากตรงนี้ทั้งนั้นนะฮะชีวิตของเราจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือสถานการณ์อะไรจะเป็นยังไงเนี่ยมันมาจากการคิดของเราเท่านั้นดวงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะนะหรือว่าความเป็นไปในชีวิตของเราเนี่ยมันมาจากการกระทำของตัวเราเองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวเราเองเนี่ยต้องดูตัวเราเองว่าดวงเนี่ยหมายถึงอะไรดอเด็กหมายถึงว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเดินไปในทิศทางไหนเนี่ยดอเด็กคือการเดินเราเดินไปทางไหนถ้าเราเดินไปทางหายนะเราเดินไปทางอบายมุขเดินไปทางเล่นหวยเล่นเบอร์หรือว่าการพนงการพนันดื่มเหล้าเมายาค้ายาเสพติดหรือเปิดบ่อนการพนันเว็บพนันอะไรโน่นนี่นั่นดอเด็กคือการเดินตรงนี้ก็สอนะฮะสอทางให้เราได้เห็นว่ายากที่เราจะเจริญก้าวหน้าเราจะต้องไปประสบกับวิบากกรรมอะไรต่างๆอีกมากมายนะฮะเราจะต้องใช้เงินไปในทางที่ผิดเราต้องไปใช้เงินใต้โต๊ะเราต้องปฏิบัติการใดๆก็สิ่งเกี่ยวกับพวกนี้ต้องสีเทาล้วนๆสีขาวแบบสะอาดที่ปรากฏในธงชาติเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้นี่เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราตรวจเช็คดูดวงของเราว่าโอ้เราค่อนข้างจะเดินไปในทางที่มันสีเทาโอกาสที่เราจะก้าวหน้าก็ยากมากอันนี้ดูการดอเด็กตัวแรกนะสองก็คือวิริยะเรามีความภาคเพียรมากน้อยแค่ไหนนะกับเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้นะเราอยากจะสำเร็จในเรื่องอะไรดูซิว่าความอึดความอดทนความภาคเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องมันมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะทำยังไงเราจะไม่ตบะแตกเส้นกลางทางในขณะที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับรักษาลักษณะอย่างเงี้ยไปต่อเนื่องจนกว่าประสบความสำเร็จไม่ใช่ใครมานำเสนออะไรที่แบบมันง่ายๆดูเหมือนมันจะแบบได้มาง่ายๆอย่างเงี้ยสมมติยกตัวอย่างเช่นการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรานะประกาศนะทาง Facebook ทางสื่ออะไรต่างๆมากมายว่าเอ้ามาออมทองกันหน่อยนะฮะจะได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเอ้ามาเล่นแชร์กันหน่อยจะได้ผลตอบแทนที่ขั้นสูงเอาเงินไปฝากตรงนั้นตรงนี้นะฮะร่วมลงทุนอย่างโน้นอย่างนี้สารพัดอย่างนะแรกๆ 4-5 เดือนแรกก็ได้ตามที่เขาบอกตามสัญญานะฮะเพราะว่ามันเป็นระบบอย่างที่เรารู้กันนะคือเอาของคนใหม่มาให้คนเก่าอะไรเงี้ยนะทีนี้ไอ้รายแรกๆรายแรกๆจะได้แต่รายหลังๆเนี่ยนะเมื่อเห็นเขาว่ารายแรกๆได้จริงตามนั้นออกสื่อออกอะไรก็ตามเลยครับเนี่ยมีเท่าไหร่ก็เทหมดหน้าตักเลยอะไรอย่างเงี้ยและในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความว่างเปล่าก็คือหมดไปกับการที่เราโลภหลงโมหะไม่รู้จริงแล้วก็ตามเข้าไปในลักษณะอย่างนี้นะเพราะงั้นอ่ะมันก็เลยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาดังนั้นทำอย่างไรที่เราจะนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าเราจะแน่วแน่ต่อแนวทางต่อวิธีการของเรานะเราจะไม่วอกแวกไปอื่นจิตตะของเราต้องมีความมั่นคงนะเราจะไม่ยอมให้ใครก็ตามที่ใช้ความโลภเป็นพื้นฐานมาหลอกล่อเรานะให้เราออมทองให้เราต้องคลั่งไคล้นะเชื่อหลงภาพที่เขาแสดงออกมาเราจะเห็นว่าคอนเทนต์ต่างๆอะไรต่างๆที่บรรดาพวกเขาเรียกว่าไอดอลเน็ตไอดอลทั้งหลายแม่ค้าออนไลน์บางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะแม่ค้าออนไลน์ที่มีใจจิตใจที่ไม่ปรารถนาดีต่อคู่ค้านะนะมันก็เยอะนะฮะทำเพื่อให้ได้ประโยชน์กับตัวเองเป็นด้านหลักแล้วก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นทางสังคมเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยยิ่งพูดยิ่งยาวยิ่งมีประเด็นให้พูดเยอะมากอาตมากล้าพูดออกมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าสงสารประชาชนเหลือเกินทั้งที่นับถือพุทธแทนที่เราจะฉลาดเฉลียวแทนที่เราจะหลักแหลมนะฮะแทนที่เราจะใช้ปัญญาเนี่ยควบคุมนะความศรัทธาที่มีขึ้นเรากลับกลายเป็นว่านะฮะเราเอาปัญญาไปทิ้งไว้ในไม่รู้นะเหลือแต่ศรัทธาล้วนๆมันก็เลยกลายเป็นเหยื่อของผู้คนที่ไม่ปรารถนาดีกับเราเนี่ยค่อนข้างมากสงสารชาวพุทธทั้งที่เรามีของดีแต่ท่านไม่เคยเห็นของดีต่างๆเหล่านั้นเลยนะเพราะว่า
สังคมไทยของเราสังคมพุทธของเรานั้นนะฮะถูกบดบังด้วยภูเขานะแห่งความไม่รู้ถูกบดบังด้วยกำแพงถูกบดบังด้วยผ้าม่านที่หนาทึบปิดบังไม่ให้เราได้เห็นถึงหลักการวิธีการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งภายในและภายนอกจากพระพุทธศาสนาที่เป็นรากเหง้าที่แท้จริงเราถูกกิเลสตัณหานะที่มาจากบุคลากรในทางศาสนาหรือว่าจากบุคคลที่ร่วมกลุ่มกันในบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะช่วยกันสร้างภูเขาขึ้นมาช่วยกันสร้างกำแพงหนาทึบขึ้นมาช่วยกันสร้างม่านขึ้นมาแล้วก็มาบังสาระสำคัญของพุทธศาสนาเอาไว้ทำให้ผู้คนทั้งหลายที่นับถือพุทธศาสนาโดยส่วนใหญ่นะมองไม่เห็นหลักการแห่งความสำเร็จอย่างแท้จริงก็เลยกลายเป็นว่าตกไปเป็นเหยื่อของนะคนที่เอาศาสนาไปหากินนี่นะนะก็กลายเป็นว่าสร้างความร่ำรวยให้กับผู้นี้นะเราเนี่ยจนลงเพราะว่ามันปฏิบัติไม่ถูกต้องติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะเม็ดต่อไปก็จะผิดตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยยังไงเสียเราก็คงจะต้องดูแลตัวเองกันเป็นด้านหลักนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาดูแลเราได้นอกจากตัวเราเองดังนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ตมาอยากจะต้องพูดต้องกล่าวนะครับเพราะว่ามันเป็นดูนั่งดูข่าวแล้วโอ้โหสงสารเหลือเกินนะไม่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นนะชาวอื่นก็โดนหลอกเอ๊ะเราทำยังไงที่จะให้ชาวพุทธต่างๆเหล่านี้ได้มองทะลุกำแพงมองทะลุภูเขามองทะลุผ้าม่านเข้าไปได้เห็นวิธีการที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตโดยอาศัยหลักคิดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่ปรารถนาดีที่กำลังปรากฏอยู่ทางสื่อมวลชนต่างๆมากมายอ่ะวันนี้ขออนุโมทนาสาธุกับบรรดาญาติโยมทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังการบรรยายในวันนี้นะฮะขออนุโมทนาขอบคุณคุณโยมพี่แตนกัญญาว่องทิพย์คงคาคุณโยมน้อยพร้อมพรหมประเสริฐนะโยมวิชัยจันทคาตฟังอยู่ที่อ้อมใหญ่นครปฐมมีคุณโยมพี่วิรัตพัชรดุลนะฟังมาจากจังหวัดทางภาคใต้มีคุณโยมนิภาพรยิ่งรุ่งโรจน์นะกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพเจ้าค่ะนะโยมปลาณภัสสรกัญญาจากสันคยอมคุณโยมจิรรัตน์เกษสันติกุลนะกราบนมัสการท่านอาจารย์ค่ะนอกจากนี้ก็มีคุณโยมนุชนะโคโรแมนกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุคุณโยมทัตพิชชาแสงสวัสดิ์นะคุณโยมพะเยาเจนพนัทคุณโยมคุณโยมนิกกี้นะก็ได้เข้ามาฟังด้วยนะอ้าวเท่าที่ปรากฏอยู่ก็น่าจะอยู่มีแค่นี้นะยังไงถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดนะก็ต้องขออภัยด้วยกับการที่ไม่ได้เห็นรายชื่อปรากฏแล้วก็ไม่ได้ทักทายอย่างทั่วถึงเป็นอันว่าวันนี้การบรรยายธรรมของอาตมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประชาชนโดยทั่วไปนะทั้งที่นับถือพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่บังเอิญได้เข้ามาฟังแล้วก็น่าจะนำไปเทียบเคียงปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์หรือพ้นจากประเด็นปัญหาทางโลกแล้วก็ประเด็นปัญหาทางด้านจิตวิญญาณขอให้ความสุขความเจริญจงปรากฏดังบังเกิดเมตตาท่านสาธุชนทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ